ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เหมือนเคยนะครับตอนนี้มาดูข้าวโพดข้าวเหนียวอายุ49วันนะครับก็เห็นพัฒนาการชัดเจนนะครับตอนนี้ฝักนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีก1นะครับเป็น2ฝักว้าวแต่ว่าเกสรนี่ยังไม่แก่นะครับยังไม่หล่นนะนะครับอีกไม่นานก็คงจะหล่นมาผสมกับเกสรตัวเมียข้างล่างนะครับอีกไม่กี่สัปดาห์แล้วนะครับก็คงจะได้เก็บผลผลิตนะตอนนี้ฝักก็ชัดเจนมาเท่าแขนนะครับเท่าแขนเด็กนะครับทุกต้นเริ่มมีปักชัดเจนนะครับเดินให้ดูนะครับพร้อมกัน49วันมีทุกต้นแต่ตอนนี้ใบอาจจะเหี่ยวนิดนึงเพราะว่ามันร้อนนะครับตอนเย็นเดี๋ยวเปิดน้ำใส่ก็คงจะเบ่งบานตามปกติของมันนะครับทุกต้นเลยโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมาดูตอนอายุ56วันอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับที่ติดตามเอามาดูตัวนี้สุดท้ายนี่สวัสดีครับ